ฮัลโหลสวัสดีจ้าคือเชื่อแหละว่าหลายคนน่าจะเคยดูการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนตัวการ์ตูนบางตัวเงียบเกิดมาอาจจะเพิ่งเคยเห็นหรือแบบแทบไม่เคยเห็นหน้าเลยวันนี้เนี่ยก็จะพาไปดูเกี่ยวกับตัวละครที่เราไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรือแทบไม่เคยเห็นเลยซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นก็ไปดูกันได้เลย1พ่อของไจแอนหรือว่าโกดะซาสึเกะคือต้องบอกเลยว่าปกติแล้วเรามักจะเห็นไจแอนกับแม่ของนางที่แบบว่าแม่มักจะเอาแบบหัวใช้เท้าวิ่งไล่ฟาไจแอนใช่ไหมแต่ว่าเราแทบจะไม่ค่อยเห็นพ่อของไจแอนเลยจนบางครั้งเราจะคิดว่าพ่อไจแอนไม่อยู่แล้วแต่ความเป็นจริงคือพ่อไจแอนก็ยังอยู่และปรากฏตัวครั้งแรกในปี1973แล้วก็เปลี่ยนบทบาทเปลี่ยนหน้าตาไปเรื่อยๆตั้งแต่ปี1979แล้วก็เปลี่ยนอีกทีเนี่ยก็คือปี2005ถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนไปอีกหลายรอบก็ตามยังไงเนี่ยเราก็ยังไม่ค่อยเห็นพ่อใจแอนอีกอยู่ดีก็ไม่รู้เขาไปไหน2พ่อของชิซุกะหรือนายมิยาโมโตะโยชิโออันนี้ก็คือไม่เห็นเลยเห็นล่าสุดเนี่ยอาจจะเป็นตอนก่อนวันแต่งงานของโนบิตะหรือแบบเวอร์ชันแอนิเมชันอย่างเช่น Stand by Me อะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่าพ่อของชิซุกะเนี่ยเขาเป็นพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งค่อนข้างมีฐานะเลยแหละแต่ก็น่าแปลกเนาะในเมื่อชิซุกะเขามีพ่อแต่ปรากฏว่าในเรื่องต่างๆเนี่ยกลับมีแต่แม่ก็จะเป็นฉากที่โนบิตะเนี่ยวิ่งไปเรียกชิซุกะแล้วแม่ก็เปิดประตูมาบอกว่าชิซุกะไม่อยู่ไปซื้อของบ้างแหละซ้อมไมโอลินบ้างแหละหรือว่าเรียนพิเศษบ้างแหละอยู่แค่นี้จนเราอาจจะคิดว่าชิซุกะอาจไม่มีพ่อก็ได้แต่ความจริงคือมีแต่ถ้ามีก็คือไม่ค่อยเห็นเลยแปลกดีเนาะ3คุณพ่อของซูนิโอต้องบอกกันว่าพ่อของซูนิโอเนี่ยมีชื่อว่าโฮเนคาวะเป็นนักธุรกิจที่ค่อนข้างจะร่ำรวยอย่างมากมีบ้านหลังโอโถงเบอร์เลอร์บาร่าแล้วก็เป็นบุคคลนึงที่ซูนิโอเนี่ยมักจะพูดถึงว่าพ่อฉันรวยพ่อที่มีบริษัทนู้นบริษัทนี้รู้จักตลงดาราอะไรคือเต็มไปหมดแต่ก็น่าแปลกว่าเราก็ไม่ค่อยเห็นพ่อของซินิโออีกทีนึงเหมือนกันจริงแม้เห็นแต่แม่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้องบอกเลยว่าพ่อของซินิโอเนี่ยเขาเป็นคนที่ชอบแบบดื่มน้ำผลไม้อย่างมากคือเอามา30ขวด40ขวดก็คือกินหมดได้สบายส่วนการ์ตูนเรื่องโดราเอมอนเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการนำพ่อของซินิโอออกไปเนื่องจากว่าหน้าตาของพ่อเนี่ยคล้ายกับฮิตเลอร์เพื่อการลดการดราม่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาออกแต่คุณเอ๋ยขนาดฝั่งเราไม่เอาออกเรายังไม่ค่อยเห็นเลยอันนี้เอาออกก็คือไม่เห็นเลยแปลกดีเนาะคนที่4น้องชายของซูนิโอหรือว่าซุนเนซิกุโฮเนคาวะก็คือเป็นน้องที่ดีกว่าซูนิโอหลายเท่าเก่งในเรื่องของภาษาอังกฤษแต่ว่าไปอยู่ที่อเมริกาแอบรู้มาว่าไปอยู่กับลุงอะไรอย่างงี้อย่างไรก็ตามน้องของซูนิโอเนี่ยก็แบบรักซูนิโอมากเคารพแล้วก็รักมากๆแต่ก็น่าแปลกแหละไม่มีใครรู้ว่าน้องของซูนิโอเนี่ยไปอยู่กับลุงที่อเมริกาทำไมไม่อยู่กับซูนิโอที่ญี่ปุ่นอันนี้ก็คือ question มาแล้วก็เป็นปริศนาที่แบบโลกแตกมากเอาเป็นว่าใครรู้ได้ก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันว่าน้องของนางไปอยู่ที่อเมริกาทำไมวะ5คุณปู่ของโนบิตะหรือว่าคุณโนบิรุคือพ่อหรือว่าปู่ของโนบิตะเนี่ยเราก็มักจะเห็นเป็นบางตอนจริงไหมเป็นฉากที่แบบว่าโนบิตะกับโดเรมอนแอบกลับไปในยุคสมัยคุณปู่คุณย่าซึ่งทำให้เราพบว่าคุณปู่ของโนบิตะเนี่ยเป็นคนที่แบบค่อนข้างเข้มงวดมากชอบใช้ดาบไม้เป็นคนที่รักคนอื่นนะโดยเฉพาะรักลูกแต่ว่าแสดงออกไม่เป็นเอาง่ายคือมาดโหดอ่ะแต่อะไรก็ตามต้องบอกเลยว่าคุณปู่เนี่ยเสียชีวิตก่อนที่โนบิตะจะเกิดขึ้นมาดังนั้นเนี่ยด้วยความที่โนบิตะอยากรู้ว่าปู่เป็นใครก็เดินทางกลับไปสมัยที่คุณปู่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเองก็งี้แหละเห็นไหมพ่อบางคนคือรักลูกมากแต่ว่าแสดงออกไม่เป็นอะไรอย่างก็มีนะ6คุณอาของโนบิตะหรือว่าน้องชายของพ่อโนบิตะมีชื่อว่าโนบิโนบิโร่ก็คือเป็นคนที่ชอบแสบมากชอบออกเดินทางไปประจนภัยเอเวนเจอร์ตามต่างประเทศนานๆจะกลับมาทีนึงอะไรอย่างนี้แล้วก็กลับมาทีนึงนี่คือแบบมาจะเอาของแพงๆหรือไม่ก็เอาเงินมาโปรยโนบิตะซึ่งให้เยอะมากอย่างไรก็ตามก็มีหลายคนเนี่ยพูดตรงกันเลยว่าเอ๊ะทำไมน้องของพ่อโนบิตะเนี่ยทำไมคือหน้าแก่กว่าพ่อตัวเองอีกอันนี้ก็น่าคิดเนาะพ่อกับลูกคือลูกแก่กว่า Amazing อีกแล้วมันอาจจะเป็นแบบสไตล์ของแต่ละคนหรือว่าเป็นลูกของแต่ละคนก็ได้มั้งว่าไปเนี่ย7น้าชายของโนบิตะหรือว่าน้องชายของแม่โนบิตะมีชื่อว่าคาตาโอกะทามาโอเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิสัยดีจิตใจอ่อนโยนแต่พูดไม่ค่อยเก่งคนขี้อายหน้าตาคล้ายกับโนบิตะสมัยเป็ดหนุ่มๆอะไรงี้แต่ว่ากลับเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเสน่ห์จีบใครใครก็ไม่เอาเอ๊ะจะว่าไปเหมือนโนบิตะเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยก็คือเราแทบจะไม่เคยเห็นหน้าตาของน้องของแม่โนบิตะเลยอย่างหมองเนี้ยยอมรับเลยว่าไม่เคยเห็นถ้าใครเคยเห็นหรือว่าจำตอนได้ก็ฝากวาร์ปลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยแล้วกันนะว่าตอนไหนจะได้เข้าไปดูจะได้รู้ว่าโอ้นี่เองน้าของโนบิตะเป็นยังนี่เองอะไรอย่างเนาะ8คุณนายคาตาโอกะหรือว่าคุณยายของโนบิตะส่วนใหญ่เนี่ยเราก็มักจะเห็นฉากที่โนบิตะกับโดราเอมอนเนี่ยวาร์ปกลับไปหาคุณย่าเป็นประจำเลยแต่ว่า
าเรากลับไม่ค่อยเห็นคุณยายของโนบิตะจ้าจำได้ว่ามีแค่บางตอนมั้งที่แบบว่าโนบิตะกับโดราเอมอนเนี่ยแอบวาร์ปกลับไปสมัยที่แม่เป็นสาวๆเพื่อกลับไปดูว่าแม่เนี่ยจริงๆแล้วแม่เป็นคนยังไงซึ่งกลับไปตอนนั้นก็คือไปพบกับคุณยายด้วยซึ่งยันก็คือบ่นเหมือนแม่เลยแล้วแม่ก็แบบขี้เกียจโนบิตะเลยอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะบอกได้ว่าส่งอารมณ์แบบจากรุ่นสู่รุ่นคือเบิร์นเดะอะไรประมาณนั้นเลยอย่างไรก็ตามก็คือถ้าโนบิตะกับโดราเอมอนไม่กลับไปก็คือเราก็จะไม่เห็นเลยใช่ไหมเออแต่แปลกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็คือเน้นความสำคัญของย่ามากกว่ายายหรือเปล่าวะก้าวคุณย่าของโนบิตะเอออันนี้เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเห็นอยู่บ้างเพราะว่าโนบิตะชอบวาร์ปกลับไปหาคุณย่าเวลาแบบเครียดเวลาร้องไห้เวลาน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยก็มักจะวาร์ปกลับไปหาย่าเพื่อไปกอดย่าเพื่อเอาแรงบันดาลใจหรือว่าแรงจูงใจอะไรอย่างนี้อย่างไรก็ตามที่กลับไปก็เป็นเพราะว่าคุณย่าเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่โนบิตะยังเป็นเด็กอยู่เลยทำให้แบบว่าต้องย้อนเวลากลับไปเพื่อไปกอดหรือว่าระบายความในใจกับคุณย่านั่นเองแต่ก็เชื่อแหละว่าหลายคนก็คือเคยเห็นแล้วหลายครั้งด้วยแต่ที่รู้กันก็คือว่าคุณย่านี่คือใจดีมากใจดีเวอร์ซึ่งแตกต่างจากปู่อย่างสิ้นเชิงเลยก็คือลุกโหดดูใจร้ายมากๆและคนที่10ภรรยาของเดคิซึงิฮอยนี่ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วเดคิซึงิเนี่ยก็คือนางมีภรรยากับเขาด้วยตอนแรกก็คือเราก็แอบจิ้นกับชิซุกะใช่ไหมล่ะแต่ว่าโนบิตะก็คือปิ๊งรักกับชิซุกะแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเดคิซึงิเนี่ยเขาก็มีภรรยาด้วยซึ่งนางเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่สวยมากผมเป็นสีน้ำตาลในตาเป็นสีเทาความสูงเนี่ยไล่เลี่ยกับชิซุกะเลยส่วนเรื่องพบรักเนี่ยก็ไปพบที่ทำงานนั่นแหละไปแอบเจอการแอบแซบการบนโครงการอวกาศของดวงจันทร์ด้วยกันโดยเดคิซุงิเนี่ยก็มีลูกด้วยนะชื่อว่าเดคิซุงิฮิโดโอเป็นเด็กที่แบบมีความฉลาดมากคือไม่แพ้กับตอนที่เดคิซุงิเป็นเด็กเลยเอาง่ายๆลูกฉลาดเหมือนพ่อเจ๋งเวอร์คือต้องบอกเลยว่าแต่ละตัวเนี่ยก็คือแทบจะไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเลยนานๆจะเห็นสักครั้งหนึ่งเอาเป็นว่าเห็นตัวไหนบ่อยสุดหรือว่าไม่เคยเห็นใครบ่อยที่สุดเนี่ยก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ผมพีเจหมอชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย